ิดบ้านของเกรซมหาดำรงกุลรักในกองปิดบังมีทายาท1ปีนั้นของสาวเกรซเองนะคะเป็นบุตรคนที่2จากทั้งหมด3คนของชัยโรจน์มหาดำรงกุลค่ะครอบครัวฝ่ายบิดาเป็นชาวไทยจีนไหหลำแซ่กาวโดยบรรดาเองเป็นชาวไต้หวันที่มีผลงานในวงการของฮ่องกงค่ะเธอมีพี่สาวน้องชายอย่างละ1คนได้รับการเลี้ยงดูอย่างชาวจีนเกรซสมรสกับนาวาอากาศเอกจงเจตวัชรนันท์เมื่อวันที่26มกราคม2555หลังคบกันมา8ปีเมื่อกล่าวถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชการสมรสนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและหม่อมกำมลายุคลณอยุธยาเป็นประธานในพิธีค่ะหลังจากถือเคล็ดมาครบ1ปีเต็มคู่สามีภรรยาจากภาพยนตร์ก็อุ้มลูกอย่างน้องจาติมในวัย1ขวบมาเปิดตัวเมื่อวันที่5ธันวาคมค่ะโดยทางด้านของโน้ตจงเจเขียนชี้แจงว่าที่ต้องเก็บเรื่องบุตรไว้เนื่องจากว่าเป็นเคล็ดซึ่งบุตรสาวคนนี้เนี่ยเกิดจากวิธีการอุ้มบุญเองจากของทั้งคู่เป็นคนมีบุตรยากทั้งที่แต่งงานมานาน3ปีแล้วโดยชื่อของบุตรจาติมแปลว่าอัญมณีที่ล้ำค่าต่อมาเธอคลอดบุตรชายคือชื่อจินตะวัชรานันท์เมื่อวันที่26มีนาคม2561ขอยกให้เธอเป็นทั้ง working woman และเป็นทั้ง celebrity ในแวดวงวงการเลยแล้วค่ะรวมไปถึงบทบาทล่าสุดกับ working mom ที่มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ในใจกลางเมืองเป็นหลักดังนั้นในวันหนึ่งถ้าต้องมองบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวเธอบอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยต้องตอบโจทย์แรกของเธอต้องเป็นโลเคชั่นใจกลางเมืองเท่านั้นซึ่งในวันนี้นะคะก็เราเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ